มาค่ะหยอดใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเค้กกล้วยหอมของเราเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันนะคะไปค่ะไปดูกันตอนนี้มีชุดหนึ่งนะอยู่ในซึ้งนึ่งวันนี้เราจะไม่อบนะคะเราจะใช้เป็นนึ่งเอาเมื่อกี้แอบกินไปชิ้นนึงแล้วอร่อยมากเลยรู้เปล่า ไปดูกันอันนี้กำลังนะคะนี่เค้กของเราอยู่ในรังถึงนะอยู่ในซึ้งนะคะกำลังนึ่งนะอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมนึ่งนะคะนี่เราทำกันกินที่บริษัทนะคะนี่ฟันฉุยเลยฟันฉุยโอเคค่ะเดี๋ยวปล่อยให้นึ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงปิดฝาได้เลยค่ะพี่ปื้มหลบที่ นี่พี่ของเรานะคะนี่หัวหน้าช่างนะคะจะมีฝีมือในการทำเค้กมากมาค่ะได้เวลากินนิดเซตแรกนะคะเซตที่2อยู่ในซึ้ง1แล้วก็มีเซตที่3อยู่อีก1เซตนะคะหอมมากๆอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมแบบ1นะคะไม่ได้เป็นเค้กกล้วยหอมแบบอบเพราะฉะนั้นความกระด้างของเนื้อมันจะมีน้อยกว่าเค้กกล้วยหอมแบบอบแล้วก็มันก็จะนุ่มมากก็จะทำมีไส้เล็กๆเห็นมั้ยคะแล้วก็มีไส้นี้ไซส์นี้ไม่อิ่มบอกเลยเพราะฉะนั้นหนูกินไซส์นี้แต่ที่ของป้าแขกป้าแขกจองไว้ป้าแขกเป็นไซส์นี้นี่เนี่ยนี่ให้ดูยังไม่ได้เข้าอบของฉันต้องเป็นไซส์นี้นี่เดี๋ยวรออบนะคะนี่เดี๋ยวฉีกให้ดูหอมมากนี่ดูนะนี่เป็นไงล่ะบอกแล้วกึ๊บดูความยืดหยุ่นของเนื้อนะคะของเค้กเห็นไหมคะจะนิ่มกว่าแล้วก็เนื้อจะนวลกว่าเค้กที่ใช้อบเพราะฉะนั้นเค้กที่ใช้นึ่งสุดยอดออกมาจากร้อนๆโคตรอร่อยเลยบอกเลยมาไม่ทันตอนที่ผสมสูตรว่าเดี๋ยวตอนผสมสูตรมาเนี่ยเดี๋ยวป้าแขกเอามาให้ดูนะคะว่าพี่เขาทำยังไงฉันต้องมาแอบดูให้ได้ฉันมัวแต่นั่งทำงานอยู่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะขอกินก่อนวันเนี้ยอิ่มแน่ๆขอบอกเต็มซึ้งเลยเก็บไปกินพรุ่งนี้ว่าชีสสบายอะค่ะพรุ่งนี้จะกินบานาน่าพรุ่งนี้จะกินไอติมบานาน่าสปิตกับเค้กกล้วยหอมทำกินเองอร่อยมากขอบอกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ